โดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวติคาสวัสดีครับวันนี้มาถอดบทเรียนแล้วนะครับจากกรณีสารวัตรคลั่งเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเรียกว่าถอดแล้วถอดอีกถอดไปถอดมาไม่รู้ว่าจะเหลืออะไรให้ถอดอีกนะฮะกรณีแบบนี้นะครับเอาว่าเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่สะเทือนขวัญเรื่องที่คนยังจําได้ก็จากคลั่งที่โคราชผู้หมู่ที่ไปยิงศูนย์เด็กเล็กที่หนองบัวลําพูแล้วก็จนสารวัตรการที่ยิงในบ้านพักที่สายไหมค่ะนี่ยังมีอีกหลายคดีนะครับที่ยิงในค่ายทหารบ้างในตรงนู้นตรงนี้บ้างแต่ว่าบังเอิญมันไม่มีคนเสียชีวิตเยอะหรือว่าบางทีไม่มีเสียชีวิตนะฮะแต่กรณีนะฮะที่โคราชก็เป็นทหารก็อีกส่วนนึงนะทหารก็ว่ากันของทหารไปแต่ที่เห็นชัดๆในผู้หมู่ที่หนองบัวลำพูอันนั้นมีเด็กอนุบาลเสียชีวิตและสะเทือนขวัญมากคราวนี้ก็อยู่ในชุมชนเหมือนกันแต่เลื่อนระดับตำรวจใหญ่ขึ้นมาหน่อยพันตำรวจโทเป็นสารวัตรนะฮะแต่ก็หนีความคลั่งไม่พ้นนะนี่ยังไม่มีพลตำรวจเอกคลั่งนะครับเพราะนั้นไอ้ตำรวจคลั่งเนี่ยเขาบอกว่าถอดบทเรียนกันแล้วถอดมาแล้วได้อะไรบ้างเอาง่ายๆจากกรณีหนองบัวลำพูมาถึงกรณีสายไหมเนี่ยได้อะไรมาบ้างหรือยังครับเพราะว่าก่อนหน้านี้กรณีที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสุขภาพจิตต้องมีความเข้มงวดในการถืออาวุธปืนอะไรต่างๆอันนั้นเดี๋ยวว่ากันเพราะเขาถอดกันอยู่ไม่รู้ถอดเสร็จหรือยังแต่เอาว่าปฏิบัติการล่าสุดที่เราได้เห็นใน28ชั่วโมงที่มีการพยายามเข้าไปสยบสารวัตรการที่ว่านี้เขาบอกว่ามันเป็นไปตามยุทธวิธีแน่นอนนะครับไปถามผบ.ตร.ถามผบ.ชน.หรือถามอรินทราชถามใครก็แล้วแต่เขาเรียกว่ายกกันทั้งสำนักงานนะกองบัญชาการสำนักงานตำรวจชาติไปกันหมดเลยไม่มีตำแหน่งไหนไม่ไปเลยนะครับไปเพื่อบัญชาการเพราะว่าผู้ที่ก่อเหตุนั้นอายุ51ปีฮะเป็นสารวัตรฮะยศพันตำรวจโทนะครับถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิด้วยวัยวุฒิด้วยทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะครับแต่นะฮะข้ามไม่พ้นเรื่องปัญหาที่ตัวเองมีเขาเลยใช้วิธีทั้งหมดเนี่ยนะฮะตั้งแต่เกี้ยกล่อมโดยเจ้าหน้าที่เอาครอบครัวไปเกี้ยกล่อมนะฮะเสร็จแล้วก็มีทั้งปิดล้อมตามยุทธวิธีอพยพประชาชนกั้นเขตแดนทั่วพื้นที่นี่นะฮะถอนรถโรงพยาบาลออกเอารถหุ้มเกาะเข้าไปนี่ยังกระทำสงครามเลยนะครับเสร็จแล้วอรินทราชยืนบนระเบียงซุ่มนะครับและอรินทราชก็บุกสุดท้ายนะฮะใช้เวลาทั้งหมด28ชั่วโมงเศษนะครับเขาบอกว่าการที่จะไม่ใช้กำลังเนี่ยเพื่อต้องการเซฟทั้งประชาชนทั่วไปและก็เซฟทั้งผู้ก่อเหตุด้วยเหตุว่าเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยังไม่ได้ยิงใครว่าง่ายๆนะฮะยิงปืนขึ้นฟ้ายิงสวนเจ้าหน้าที่บ้างแต่ยังไม่มีคนเจ็บคนตายเขาก็เลยบอกว่าพยายามเซฟทั้งสองฝั่งแต่มันยิ่งนานขึ้นคนก็เดือดร้อนเลยฮะและสุดท้ายก็อย่างที่บอกฮะอรินทราชก็บุกเข้าไปเช็คบินยิงเข้าไป3รูด้วยกันนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นจุดแตกหักก็คือกรณีที่ยิงเจ้าหน้าที่มาแล้วไปโชคดีมากไปโดนหมวกกันน็อกนะไม่อย่างนั้นเจ้าหน้าที่อาจจะถึงแก่ชีวิตก็ได้เพราะมันตรงศีรษะพอดีเลยนอกเหนือจากยุทธวิธีที่พี่ติ๋งพูดมาก็เรายังได้เห็นการใช้เทคโนโลยีอย่างโดรนและการใช้ความบันเทิงอย่างการร้องเพลงด้วยค่ะครับก็แน่นอนนะฮะเพราะพอคุณใช้โดรนเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้คนทั้งประเทศได้เห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นส่งภาพเต็มคาราเบลให้เราดูหมดเลยนะครับว่าในห้องนั้นน่ะมีทั้งบ้องกัญชานะครับมีทั้งกระติกน้ำไม่ทราบว่าบรรจุน้ำอะไรมีทั้งบุหรี่กระจัดกระจายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โดนส่งมาให้เราเห็นเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าสารวัตรคนนี้เนี่ยนะเติมไม่เคยเต็มเลยนะครับเขาถึงอยู่ได้ยืดยาวถึง28ชั่วโมงเพราะว่าของมันไม่ขาดเองครับแต่ว่าอย่างนี้พี่ติ๋งเจ้าหน้าที่เขาก็ยังเหมือนลักษณะยังให้ความเป็นธรรมกับทางสารวัตรนะว่าเดี๋ยวมันต้องไปตรวจสอบดูว่าไอ้บ้องกัญชานั้นมียาเสพติดหรือเปล่าส่วนไอ้ม้วนๆที่อยู่ตรงพื้นก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่ของเขาหรือเปล่าด้วยครับพี่แน่นอนนะครับทั้งภาพที่คุณเห็นเป็นประจักษ์พยานหรือสิ่งที่ตำรวจจะต้องสอบสวนก็ว่ากันต่อไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นน่ะมันต้องหาสาเหตุลึกๆมากกว่าที่ผมเรียกว่าเต็มคาราเบลนะมันยังมีสาเหตุอื่นๆอีกเช่นเขาบอกว่าเกิดจากปัญหาเรื่องสุขภาพจิตของเขาหรือเปล่าอาจจะเพราะว่าเขาป่วยอยู่นะฮะหลังๆมาเขาพูดเรื่องพระเจ้าพูดถึงวันสิ้นโลกนะฮะพูดถึงเรื่องลัทธิประหลาดเนี้ยสองเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเช่นเพื่อนตำรวจบางคนบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องจีบสาวรุ่นน้องและอาจจะไม่สมหวังในความรักซึ่งก็เป็นปัญหาส่วนตัวหรือเขามีปัญหาในที่ทำงานนะบางคนบอกว่าเขาโดนยายฮะเขาเคยบอกว่าเขาเป็นแกะดำที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกนะตำรวจที่ทำหมากินกับยาเสพติด
อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้เขาถูกย้ายนะฮะนี่คุณลองมานึกดูให้ดีนะครับคนคนหนึ่งนะฮะป่วยคนคนหนึ่งนะครับถูกโยกย้ายคนคนหนึ่งโดนกลั่นแกล้งและคนคนหนึ่งถ้าเกิดภาพมันไม่ได้หลอกเรานะฮะมีทั้งแอลกอฮอล์นะมีทั้งกัญชามีทั้งน้ำท่อมเนี่ยนะครับแล้วก็มีการกดดันแวดล้อมต่างๆเนี่ยคุณก็นึกออกใช่ไหมครับนี่มันคือระเบิดเวลาดีๆนั่นเองครับที่เป็นคำถามสำคัญสำคัญจากสังคมคือคำถามมาเต็มเลยนะพี่ติ๋งนะเยอะแยะมากมายเลยนะจาก28ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่เอาเฉพาะคำถามหลักๆสำคัญแล้วน่าจะเป็นประโยชน์คือ1ผู้บังคับบัญชารู้แล้วว่าเขาป่วยทำไมถึงยังให้เขาถือปืนได้2ก็คือไหนตอนแรกบอกไม่บุกแล้วทำไมตัดสินใจบุกเอาแล้วบุกแล้วมายิงเขาตายเลย3ก็คือทำไมถึงไม่พาเขาไปรักษาบอกให้เขาไปอยู่ที่บ้านเฉยๆครับนี่นะผบ.ตร.เขาก็พยายามตอบคำถามนะครับเช่นคุณถามว่ารู้ว่าป่วยทำไมไม่เอาไปรักษาเขาบอกว่ากำลังรักษาตัวอยู่ครับคนถามว่าถ้าบุกทีแรกทำไมไม่ให้ตายไปตั้งชั่วโมงแรกเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาและไม่ต้องมาให้ประชาชนเขาผวาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าทุกอย่างมันมีขั้นตอนนะขั้นตอนมันเริ่มตั้งแต่การซื้อเวลาการทำให้เขาผ่อนคลายและการทำให้เขาปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามียุทธวิธีของเขาอยู่นะครับส่วนเรื่องอาวุธปืนเนี่ยนะทำไมไม่อาวุธปืนคืนจากคนที่ป่วยนะครับมันเกิดจากการตรวจสุขภาพจิตล่าสุดของเขาเท่านั้นเองแล้วมันไม่ผ่านนะครับเขาก็กำลังจะเอาไปสู่กระบวนการรักษาเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปรักษาแล้วเขาถึงจะยึดปืนคืนได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบของตำรวจผู้ใหญ่นะครับทุกครั้งเวลาเจอข่าวแบบนี้นะพี่ติ๋งโดยเฉพาะคนที่มีสิทธิ์ในการถือปืนอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารแล้วเกิดเหตุการณ์คลั่งแบบนี้หลายคนบอกต้องถอดบทเรียนอีกกี่ครั้งมันถึงจะไม่เกิดขึ้นคือผมคิดว่าถอดบทเรียนเนี่ยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาคงถอดอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะยังถอดไม่เสร็จนะประเด็นก็คือตอนนี้เนี่ยผบ.ตร.ก็ออกมาขอโทษประชาชนแล้วที่ทำให้ต้องลำบากกันทั้งซอยทั้งเขตสายไหมเนี่ยนะฮะและเจ้าหน้าที่ก็อย่างที่บอกเสียเวลากันไปนานหลายชั่วโมงเลยนะครับและเขาก็จะจ่ายเยียวยาชดเชยให้นะถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายขึ้นในละแวกในซอกในซอยต่างๆนานาเนี่ยนะแล้วล่าสุดนะผบ.ตร.ก็สั่งสุ่มตรวจสุขภาพจิตตำรวจทั่วประเทศนะป้องกันเหตุซ้ำรอยนะครับทีนี้ผมอยากชวนแฟนๆติ่งข่าวนะครับไปลงรายละเอียดไปดูหน่อยนะครับว่าเคสตำรวจทหารที่ยิงคนที่กราดยิงเนี่ยนะสุดท้ายมันจบด้วยความตายหมดเลยนะครับเราไม่สามารถให้เขาเนี่ยมาพูดมาบอกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดปัญหาจากอะไรการทำงานการส่วนตัวหรือยาเสพติดเป็นหลักนะฮะเพราะนั้นเราก็ได้แต่ข้อมูลคนนู้นทีคนนี้ทีมาพูดมาต่อจิ๊กซอให้เป็นรูปเป็นร่างนะครับเพราะนั้นผบ.ตร.ครับยังมีคนที่มีชีวิตอยู่ฮะลูกน้องท่านในกรมในกองในสน.นะครับพยายามหาเวลาให้เขามาระบายให้เขามาบอกความเครียดนะครับความเครียดสะสมเรื่องราวอะไรต่างๆเขาเนี่ยให้ท่านได้รู้นะก่อนที่มันจะระเบิดออกมาแล้วหน่วยงานท่านนะเดือดร้อนทุกครั้งไปครับ